ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนก็มาเจอกับนุ้ยในคลิปนี้อีกแล้วนะคะคลิปนี้เนี่ยก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการรักษาสิวอีกแล้วนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์2ตัวนะคะที่นุ้ยทดลองใช้ช่วงที่ผ่านมานะคะเป็นสกินซิสต้านะจะสังเกตว่าอันเนี้ยคือทดลองใช้จนเกือบหมดขวดแล้วนะคะถึงได้นำมารีวิวฝากกันนะ2ตัวนี้เนี่ยจริงๆคือเขาดังมากเลยนะลองเซิร์ชดูรีวิวกันได้เลยนะคะหรือว่าดูรีวิวนี้ให้จบก่อนก็ได้นะคะก็ตัดสินใจได้แล้วนะจริงๆคือช่วงก่อนเนี่ยสิวขึ้นอีกแล้วนะคะก็สิวขึ้นบริเวณนี้ที่ชอบขึ้นบ่อยๆแล้วก็รักษายากมากเลยนะเป็นสิวที่แบบขึ้นมาแล้วก็หายแล้วก็ขึ้นมาอีกแล้วก็แบบรักษายากมากไม่หายสักทีนะคะก็เลยได้มีการค้นหาแบบพวกผลิตภัณฑ์รักษาสิวที่ราคาไม่แพงแล้วก็เห็นผลจริงๆแล้วมีรีวิวเยอะนะคะก็เลยได้2ตัวนี้มาเพื่อที่จะได้นำมาทดลองใช้จริงแล้วก็จะได้นำมาอัดคลิปฝากทุกคนกันด้วยนะคะก็ตัวนี้เนี่ยได้มาที่วัตสันนะคะซึ่งเขามีโปรโมชั่นแบบชิ้นที่2 1บาทอะไรเงี้ยก็คือได้มา2ตัวเลยนะก็ทั้งรักษาสิวแล้วก็ลดรอยสิวนะคะรักษาสิวตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยก็คือใช้มาเกือบหมดแล้วนะคะนุ้ยใช้มาประมาณ 3-4 อาทิตย์แล้วนะคะที่นุ้ยใช้แล้วมันหมดเร็วเพราะว่านุ้ยใช้แต่ละรอบคือใช้เยอะมากนะคะอยากให้มันเห็นผลแล้วก็หายเร็วๆเลยอย่างนี้ก่อนที่จะไปดูผลการใช้นะคะเดี๋ยวจะมาบอกก่อนว่าแต่ละตัวเนี่ยเขาเป็นยังไงแล้วก็ช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะก็สำหรับตัวแรกนี้นะคะเป็นสกินซิสต้าแอคเน่เคลียร์บูสเตอร์นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยเรื่องลดสิวนะคะฆ่าเชื้อสิวจะใช้ได้ดีกับพวกสิวอักเสบสิวผดอะไรประมาณนี้นะคะก็คือแบบช่วยฆ่าเชื้อสิวนั่นแหละให้สิวมันยุบแล้วก็แบบพวกสิวที่ไม่มีหัวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะช่วยให้หัวสิวว่ามีการแบบสุกเร็วแล้วก็หายเร็วมากขึ้นนะคะเนื้อของเซรั่มตัวนี้ก็คือแบบบางเบานะคะซึมง่ายเนี่ยแหละไม่เหนียวเหนอะหนะผิวนะคะแล้วก็ผิวแพ้ง่ายใช้ได้ตัวนี้เนี่ยคือแบบกลิ่นเขามันจะเป็นแบบกลิ่นไม่หอมอ่ะตอนที่ได้กลิ่นครั้งแรกคือแบบกลิ่นแบบนี้หรอแต่ก็เข้าใจได้นะเพราะว่าเขาเหมือนเป็นแบบว่าตัวรักษาสิวฆ่าเชื้อสิวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นกลิ่นมันจะออกแนวแบบยาฆ่าเชื้อนิดนึงนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาไม่มีแบบน้ำหอมแอลกอฮอล์ซิลิโคนหรือว่าสารกันเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยคนผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตัวนี้มันจะไม่ได้ออกแนวแบบยาแต้มสิวที่ทาไปแล้วทำให้ผิวลอกผิวแห้งนะคะอย่างตัวนี้เหมือนกับเป็นเซรั่มฆ่าเชื้อสิวที่เหมือนเป็นแบบบำรุงผิวไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทาไปอ่ะผิวก็จะไม่แห้งลอกนะคะก็คือทาได้ทาเป็นเฉพาะจุดก็ได้นะคะแต่ว่านุ้ยอ่ะทาทั้งหน้าเลยนะคะก็คือจุดประสงค์ที่ทาไม่ได้แค่อยากให้มันรักษาสิวอย่างเดียวแต่ว่าอยากให้มันช่วยป้องกันสิวที่จะเกิดขึ้นใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นนุ้ยก็เลยแบบทาทั้งหน้าเลยนะคะก็คือบีบใส่มือแล้วก็ถูแล้วก็โปะไปทั้งหน้าเลยนะคะแล้วก็อีกตัวนึงนะคะจะเป็นตัวสีเหลืองขวดนี้นะคะ Skin Sista with C Extra Bite Booster นะคะจะสังเกตว่าตัวนี้เนี่ยนุ้ยจะเหลือเยอะมากกว่าตัวฆ่าเชื้อสิวนิดนึงนะคะตัวนี้เนี่ยจะเริ่มใช้ตอนที่แบบสิวค่อยๆแบบแห้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มใช้ตัวนี้มาช่วยลดรอยสิวแล้วก็ทำให้รอยสิวมันหายเร็วขึ้นนะคะก็คือรู้สึกว่าแบบผิวมันดูแบบสว่างขึ้นด้วยแล้วก็สีผิวสม่ำเสมอกันมากขึ้นแล้วก็รอยสิวจางเร็วมากนะคะเดี๋ยวจะให้ไปดูแบบตอนหน้าสดกันนะส่วนผสมตัวนี้นะคะอย่างที่ชื่อเขาบอกก็คือมีวิตามินซีนะคะแล้วก็เขาผสมรวมกับตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับบำรุงผิวแล้วก็ลดรอยสิวไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้นะคะจะกลิ่นดีมากกว่าตัวฆ่าเชื้อสิวนะคะก็คือเป็นกลิ่นแบบกลิ่นส้มกลิ่นเลมอนอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ทำให้อุดตันนะไม่มีพวกแอลกอฮอล์ไม่มีสารกันเสียพาราเบนต่างๆนะคะก็คือได้มีการอัดคลิปเอาไว้นะคะในระหว่างการทดลองใช้ผลการใช้ของเจ้าสองตัวนี้นะคะมันเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะคือตอนนี้มีสิวอักเสบตรงนี้นะคะที่กำลังจะหายแล้วแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นสิวแบบอุดตันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็บางเม็ดก็เริ่มแห้งไปแล้วบางเม็ดก็ยังแบบว่าเป็นแบบอุดตันอยู่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงคางใช้มาประมาณ5วันนะคะคล่องนะคะเหลือแค่นี้แล้วนะช่วงก่อนเนี่ยคือตรงเนี้ยจะเยอะกว่านี้นะคะแล้วก็จะมีสิวอักเสบนะคะแต่ตอนนี้ช่วงเนี้ยเนี่ยแห้งไปแล้วแต่ว่า5วันที่แล้วเนี่ยนุ้ยไม่มีสิวตรงนี้อะสิวนี้เพิ่งขึ้นเมื่อวานนะคะแล้วก็เริ่มแห้งแล้วเช้าวันนี้นะน่าจะขึ้นเพราะว่าวันก่อนคือนอนกลางวันแล้วก็นอนแบบแต่งหน้าแล้วก็นอนด้านเนี้ยคือตื่นมาปุ๊บสิวขึ้นตรงนี้เลยนี่ทาไปเลยนะคะก็หนูจะทาตรงคอด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีสิวตรงคอเยอะด้วยนิดนึงนะแล้วก็ช่วงนี้นะคะสิวแบบนี้ถ้าเกิดจะให้หายเร็วๆนะจะต้องกดสิวออกไปเพราะว่ามันเป็นแบบอุดตันด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูวันหลังอีกทีนึงนะคะวันนี้เนี่ยก็พามาประมาณอีกอาทิตย์นึงนะคะก็คือตอนนี้สิวอักเสบอะแห้งหมดเลยนะคะแห้งหมดแล้วแต่ว่าตรงนี้มันเป็นรอยแดงขึ้นมาเยอะขึ้นเพราะว่าจำได้มาว่าคลิปนั้นน่าจะบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยจะไปกดสิวนะคะกลายเป็นว่าพอนุ้ยไปกดสิวปุ๊บสิวตรงนี้คือปะทุขึ้นมาใหม่อีกรอบนึงนะคะบวกกับ
เป็นช่วงที่ก่อนจะมีประจำเดือนนะสิวก็เลยแบบว่าขึ้นใหม่ตรงนี้อีกรอบนึงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตั้งแต่วันที่ไปกดสิวนะจนถึงวันนี้เนี่ยก็คือสิวหายไปหมดอีกรอบนึงแล้วแต่ว่าทีนี้มันเหลือรอยเยอะขึ้นนะคะก็คืออาจจะต้องแบบรักษารอยต่อไปดูใกล้ๆนี่ตอนนี้คือหมดไปครึ่งขวดแล้วให้ดู2ขวดขวดรักษาสิวจะใช้เยอะกว่านะคะก็หนักมือไปนิดนึงนะเออแล้วช่วงนี้หน้าขาวขึ้นด้วยนะไม่รู้ว่าคือในกล้องอ่ะมันจะมองเห็นลำบากนิดนึงเพราะว่าเวลาที่เราอัดแต่ละวันอ่ะแสงมันก็จะต่างกันใช่ไหมแต่ว่าคือในชีวิตประจำวันเนี่ยสังเกตเลยว่าผิวอ่ะว่ามันดูขาวขึ้นแล้วก็รอยสิวมันก็จางไวนะคะอย่างอันเนี้ยก็จางลงไปเยอะนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ประมาณ3อาทิตย์แล้วเนาะให้มาดูผิวตอนนี้นะคะก็คือสิวหายหมดเรียบร้อยแล้วนะคะสุดยอดมากให้ดูใกล้ๆนะคะตอนแรกเนี่ยมันจะมีแบบอุดตันใช่ไหมคะตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้อุดตันก็หายไปแบบเกือบหมด 100% แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่หมดดีนะก็ยังมีอุดตันอยู่แต่ว่าสิวอักเสบก็คือหายเกลี้ยงแล้วนะคะสิวอักเสบก็คือตอนนี้แห้งหมดแล้วนะแล้วก็ช่วงที่ตอนที่สิวอักเสบเริ่มหายนะคะนุ้ยก็จะเริ่มใช้เป็นตัววิตามินซีนะคะตอนนี้วิตามินซีก็เหลือครึ่งขวดแล้วนะคะก็จะเหลือเยอะกว่าตัวนี้นิดนึงตัวนี้นี่คือค่อนขวดละเกือบหมดละนะเพราะว่าสำหรับตัววิตามินซีนะคะก็คือเริ่มใช้หลังจากที่แบบสิวอักเสบเริ่มหายแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยสิวอ่ะคือหายหมดแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังใช้อยู่นะก็ยังใช้ต่อเนื่องเพราะว่าเป็นการแบบป้องกันไม่ให้แบบสิวมันเกิดขึ้นมาอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าสิวเนี่ยถ้ามันยังอยู่ในช่วงแบบเพิ่งหายอะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นมาอีกขึ้นซ้ำที่เดิมได้แบบเยอะมากเลยนะรอยสิวอ่ะยังไม่หายดีนะคะแต่ว่าดีขึ้นเยอะมากๆแล้วก็ใช้ตัวนี้ไปเรื่อยๆมันทำให้หน้าแบบขาวขึ้นด้วยนะไม่รู้ว่าในกล้องเนี่ยจะเห็นแบบชัดไหมแต่ว่าแบบหน้าใสขึ้นรวมๆแล้วคือแบบหน้าใสขึ้นเลยแล้วก็รอยสิวหายเร็วมากนะคะตัวนี้ก็มันก็จะเป็นใสๆแบบนี้ของตัวนี้เนี่ยใช้ด้วยกันอ่ะถือว่าประทับใจมากเลยนะตอนแรกที่ได้เอามาลองนะก็ไม่คิดว่าแบบเฮ้ยมันจะเห็นผลจริงๆได้แบบได้เร็วขนาดนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไงคลิปนี้นะคะนุ้ยจะมาสรุปผลการใช้ของ2ตัวนี้ให้ฟังอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปได้เลยค่ะนะคะก็โดยรวมเลยนะคะความประทับใจจริงๆอ่ะไม่ต้องมาสรุปอีกรอบนึงนั่นแหละเพราะว่าเท่าที่ทุกคนเห็นผลในคลิปนะคะก็คือดีมากสิวยุบจริงๆรอยสิวมันก็แบบหายเร็วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหน้าดีขึ้นเร็วมากนะคะก็สังเกตว่าจะหมดแล้วแล้วอาจจะไปซื้อต่อนะก็จริงๆถ้าใครอยากรักษาสิวจริงๆแนะนำให้ใช้คู่กันนะคะแต่ว่าตัวนี้ใช้หลังจากที่แบบสิวอักเสบน้อยลงแล้วนะคะคือถ้าใครสนใจอะที่วสันเขามีโปรแบบชิ้นที่2ราคา1บาทนะคะก็คุ้มมากๆเลยนะคะจริงๆอะควรจะต้องแบบได้มาทั้งคู่นี้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะช้อปปิ้งออนไลน์ไม่สะดวกไปวสันอะไรเงี้ยก็มีที่ Lazada กับ Shopee นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มารีวิว2ตัวนี้ให้ดูนะคะเป็นการรีวิวแบบผลการใช้จริงๆที่ได้ลองใช้จริงๆเลยนะคะถ้าเกิดใครสนใจนุ้ยคิดว่า2ตัวนี้โอเคนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มารีวิวกันประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย